มีผู้บาดเจ็บ3รายจากเหตุการณ์ตำรวจฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมที่สนามหลวงครับเมื่อเวลา 19:00 นของวันที่8พฤศจิกายนศูนย์เอราวัณได้รายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมซึ่งได้รับบาดเจ็บหลังตำรวจฉีดน้ำแรงดันสูงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้เดินเท้าไปที่พระบรมราชวังขณะที่สำนักข่าว AFP ได้เผยแพร่ภาพผู้บาดเจ็บ1รายเป็นผู้ชุมนุมขณะกำลังถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินและรายงานล่าสุดมีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีก1รายรวมเป็น3รายโดนน้ำฉีด1อีก2รายมีแผลได้รับบาดเจ็บโดยสรุปว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมและอีก1คนเป็นเจ้าหน้าที่